ุดยอดมวยไทยศึกวันทรงชัยชุดที่3คู่นี้หลังสวนพันยุทธภูมิพบพงศิริพอร่วมพอดีพบกันที่เวทีลุมพินีกรรมการระดมนักบังช้างครับข้ามเวทีหลังสวนแดงเจ้าของชายาขุนเข่าไร้น้ำใจส่วนพงศิริชายาแรมโบ้ครับกางเกงน้ำเงินมีกระโหลกไขว้อยู่ข้างหน้านะครับนี่เป็นสุดยอดมวยพันดุไม่มีเกียร์ถอยหลังครับสำหรับพงศิริส่วนหลังสวนนั้นขับยาวสมฉายานะครับขุนเข่าไร้น้ำใจอ้าวเสียหลักมายกแรกเสียหลักซะแล้วนะครับหลังสวนนี่เคยเป็นแชมป์รุ่น108ปอนด์และ115ปอนด์ของเวทีลุมพินีขณะที่พงศิริหรือว่าแรมโบ้นั้นไม่เคยเป็นแชมเปี้ยนแต่ว่าแฟนมวยนั้นยกย่องว่าเป็นแชมป์มหาชนนะครับเป็นจอมบู๊ว่ายิงหมัดสลับแล้วเตะเจาะยางครับหลังสวนแรมโบ้ขยับขยับยังไม่เดินหน้านะครับยังไม่ถึงกับใส่เกียร์เดินหน้าเต็มพิกัดยิงหมัดสลับแล้วเตะขาหลังสวนโอ้ยฟันศอกขวาครับว่าอัดศอกเข้าที่หน้าหมดยกที่1ลงกันต่อครับยกที่2หลังสวนกับแรมโบ้พงศิริเดินเร็วขึ้นครับวางแข้งซ้ายนำครับแรมโบ้โดนถีบดักวางแข้งขวาเตะตัดเตะตัดถึงกับล้มนะครับหลังสวนแต่ว่ายังยิ้มอยู่จากจังหวัดพะเยาแรมโบ้นั้นจากนครราชสีมาครับเมืองโคราชวางแข้งขวาสวยครับแรมโบ้ชกแต่ละครั้งนี่มาโอ้ยยิงขวาครับมาหลังสวนก็มีหมัดคืนเหมือนกันวางแข้งขวาเตะไม่แรงแต่ว่าถึงโหนกแก้มนะครับยกจากสูงและถีบซ้ายหลังสวนมาอัปเปอร์คัทเป็นมวยเขาที่ออกหมัดได้ดีครับหลังสวนทั้งคู่นี่ถือว่าผ่านสุดยอดฝีมือในยุคเดียวกันมามากมายโดยเฉพาะหลังสวนเคยเอาชนะฮิปปี้สิงห์มณีตีเข่าน็อกฮิปปี้โดยไม่ครบยกซึ่งถือว่าเป็นความภูมิใจของหลังสวนมากครับเพราะว่าฮิปปี้ยุคนั้นคือสุดยอดฝีมือจริงๆครับโอ้ยสะดุ้งครับโดนหมัดขวาของแรมโบ้แต่เดินครับหันเข้าไปแล้วเตะขาเกาะติดแล้วมากแต่ว่าแรมโบ้คอยออกไประหว่างแข้งยกไหล่ปลายยกท้ายๆนั้นจะเป็นพื้นที่ของหลังสวนลบกันต่อครับยกที่3หลังสวนปะทะพงศิริแรมโบ้เดินถีบซ้ายนำขยับขยับหาจังหวะออกวุฒหลังสวนวางแข้งเตะกราดเอาไว้ครับมาวางแข้งขวาใหญ่กว่าครับหลังสวนแรมโบ้ไม่เป็นรองใครอยู่แล้วเป็นจอมพลหดหรือว่าเป็นนักมวยที่ปอดใหญ่ครับแรมโบ้วางแข้งว้าวแข้งซ้ายสวยครับหลังสวนนายดิบมีจอมมหาการทองใบเจริญเมืองแต่ว่ายุคนี้เป็นยุคของแรมโบ้พงศิริเริ่มเดินเข้าใกล้ครับจับมาขึ้นเข่าไม่ได้หลังสวนถีบซ้ายโอ้โหกระโดดเข่าลอยแล้วมีศอกตามเลือดซึมออกมาจากหน้าผากของแรมโบ้นะครับเตะขวาโดนปลายถีบเอาไว้ยิ่งพบยิ่งตัวใหญ่ครับหลังสวนอาครับเกาะติดแล้วครับมาแต่ว่ายังเข่าไม่โดนถีบซ้ายถึงยอดอกแทงเข่าซ้ายดึงจังหวะโอ้โหเตะขวามาแต่ข้ามศีรษะของพงศิริอาครับเริ่มจะเดินเร็วออกวุฒเร็วกันแล้วครับขึ้นเข่าเกาะติดแล้วครับมาแต่ว่าเข่าไม่ถึงจังหวะข่าวของหลังสวนนั้นพงศิริจะผลักออกไปเตะซ้ายหลุดยิงหมัดแรมโบ้นี่ถือว่าเป็นมวยที่อาวุธจุกจิกกวนใจนะครับออกอาวุธไม่สวยแต่ว่าแข็งแรงดูครับเดินตลอดยิ่งโดนก็ยิ่งเดินโดนแข้งซ้ายของหลังสวนมีเลือดไหลที่หน้าผากของแรมโบ้นะครับอาครับขึ้นข่าวซ้ายวางแข้งหลังสวนถีบสกัดเดินต่อครับแรมโบ้จับได้มาวางแข้งนะอยากจะเตะขวาโดนคืนด้วยแข้งขวาสูงโดนแถวกกหูมาดึงหมัดขึ้นศอกครับแล้วเอื้อกงตัวขึ้นเข่าได้ทีหนึ่งครับหลังสวนยกที่4ครับหลังสวนกับพงศิริหรือแรมโบ้3ยกอย่างคู่ขี้นะครับ
มาแต่ว่าเริ่มจะเข้าพื้นที่เข้าเขตแดนของหลังสวนนักชกจากพะเยาแล้วแรมโบ้นั้นยิ่งชกยิ่งแรงครับเจอแข้งขวาครับต้องหยุดอ้าวหมัดขวาซ้ายโอ้ยซึมครับวางแข้งหล่นเลยครับกำลังระดมขวางครับแล้วนับโดนชุดนี้ของหลังสวนเป๊ทีเดียวครับแล้วเดินเข้ามาดูครับแรมโบ้เป๊แต่ว่ายังเดินต้องระวังครับยังเมาอยู่หลังสวนขึ้นเข่าโอ้โหเน็บเข่าชายโครงแล้วติดซ้ายมายังขึ้นหลังสวนยังไม่ได้ครับทีบหัวจะโดนหมัดสวนเหมือนกันเอาครับหมัดหล่นโอ้โหหล่นคราวนี้ไหวไม่ไหวครับพงศรีไม่ไหวครับกรรมการยุติการชกครับกรรมการระดมน้ำมันช้าโอ้โหไม่ถึง1นาทีของยกที่4ครับหลังสวนยังไม่ได้โชว์แรงเข่าพลังเข่าไปซะแล้วครับ2แรมโบ้แดงเป็นฝ่ายชนะเทคนิคล็อกเอาท์ที่ชมภาพชัดๆนะครับว่าแรมโบ้โดนชุดไหนครับยังมุนไม่หายชนะอย่างงดงามครับคุณเข่าไร้น้ำใจนะครับหมัดขวาหมัดนี้แล้ววางแข้งแข้งดอกนี้นี่เข้าขมับเลยนะครับมาดูครับหมัดขวาซ้ายแล้วไม่ไหวครับโอ้โหโดน2ชุดนี้แพ้ TKO ไปยอดมวยไทยเมื่อปี2530นะครับหลังสวนพันยุทธภูมิเป็นหนึ่งในยอดนักชกของศึกวันทรงชัยนะครับ